어젯밤에 잠은 좀잘 주무셨나요? เมื่อคืนนี้เรานอนหลับได้ไหมวันนี้เป็นวันที่5ของการประชุมผู้ที่อดอาหารด้วยน้ำวันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นผลไม้บางคนนั้นได้ให้อดอาหารด้วยน้ำหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบางคนก็จะเริ่มทานผลไม้พรุ่งนี้ในขณะที่เราดื่มน้ำหรือกินผลไม้ร่างกายของเรานั้นก็จะอ่อนล้าอยู่บางกรณีบางคนก็จะหิวบางคนก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะบางคนก็รู้สึกเวียนหัวแล้วเวลานอนหรือยืนขึ้นเวลาเราลุกตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องลุกตัวอย่างช้าแล้วผู้ที่อดอาหารด้วยน้ำนานเกิน3วันจะต้องเติมเกลือในน้ำดื่มตอนเช้ากับตอนเย็นนิดหน่อยเติมเกลือนิดหน่อยในช่วงเวลานี้บางคนรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่เคยมีตามตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อเจ็บตัวตอนนี้เนี่ย อาการที่มันเคยซ่อนตัวอยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้มันก็จะออกมาอาการเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในขบวนการเยียวยารักษาบางคนเริ่มปวดหัวตอนนี้เราก็จะปวดหัวมากขึ้นบางคนเคยมีปัญหาที่อักเสบในกระเพาะเราบางทีบางคนก็อาจจะอยากจะอาเจียนบางคนรู้สึกบางคนมีกรดในกระเพาะเยอะก็รู้สึกว่ากรดไหลย้อนในกรณีแบบนี้ทุกครั้งที่รู้สึกเจ็บที่กระเพาะก็เอาน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงถ่าน1ช้อนชาผสมกันแล้วก็กินเข้าไปบางคนที่มีกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยก็บางทีก็อาจจะรู้สึกแสบเวลาเราอดอาหารเวลาเรามีความรู้สึกเจ็บเช่นนี้ก็ให้เราดื่มน้ำแล้วก็หรือว่าอาจจะกินผลไม้หรืออาหารเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แสบไม่ต้องทนเอาไม่ต้องทนเวลาเราอดอาหารแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เหนื่อยอ่อนมากเกินไปไม่ไหวก็แทนที่จะอดทนต่อไปแต่ว่าให้เราทานผลไม้นิดหน่อยหรืออาหารเล็กน้อยจินทงเจลล์먹어야할그시간에반드시먹어야된다고생각하지마시고통증이올때먹으면되겠습니다
คนที่ต้องกินยาแก้ปวดเราไม่ต้องกินยาแก้ปวดตรงเวลาแต่ว่าถ้าเรากินตอนที่มันปวดแล้วเราก็อาจจะยืดเวลานั้นออกไปก็เพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยช่วงเวลาของความเจ็บปวดเนี่ยอาจจะสั้นลงคือปวดน้อยลงก็ไม่จำเป็นต้องกินยาแก้ปวดคนที่เคยมีปัญหาผิวหนังก็อาจจะมีแสดงอาการของผิวหนังออกมามากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้คนที่มีความดันปัญหาความดันของเราอาจจะขึ้นมาอีกนิดหน่อยอาจจะ150-160แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยเลือดของเราเนี่ยพยายามกำลังจะทำความสะอาดเพราะนั้นไม่ต้องกังวลคนที่มีปัญหาเริ่มนอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยก็อย่านอนตอนกลางคืนกลางวันอย่านอนตอนกลางวันอย่าคิดว่าฉันนอนเมื่อคืนนี้ฉันต้องนอนตอนกลางวันอย่าทำอย่างนั้นถ้าสลับเปลี่ยนแบบนี้ร่างกายก็จะปรับตัวแล้วก็จะนอนกลางวันแล้วก็จะละยากที่จะหลับกลางคืนเพราะมันจะคุ้นเคยกับการนอนกลางวันคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยก็เพราะว่าเขาสลับนอนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเพราะนั้นการที่จะหยุดปัญหานี้เราจะต้องไม่นอนในเวลากลางวันถ้าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกง่วงแต่เราก็ไม่ควรจะนอนเวลากลางวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะออกไปข้างนอกออกไปเดินออกกำลังกายใต้แสงแดดแล้วก็เวลากลางคืนมาแล้วเราควรจะไปนอนกี่โมงครับกี่โมงออกไปนอนกี่โมง3 ทุ่มสำหรับผู้หญิงเหรอเฉพาะผู้หญิงนะบางคนรู้สึกว่า6 โมงแล้วก็รู้สึกง่วงแล้วทำไงล่ะไปนอนเลยแล้วก็เพื่อนร่วมห้องที่จะไปนอนตอน6 โมงแล้วเราก็แล้วเพื่อนร่วมห้องก็ปิดไฟแล้วก็นอนด้วยและนั่นแหละเป็นการที่เรารักเพื่อนบ้านแล้วคนที่เพื่อนร่วมห้องของเราเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยเขาเริ่มที่จะหลับได้เราก็ควรจะอธิษฐานเผื่อเขาช่วยเขาแล้วก็ร่วมมือกันพอ3 ทุ่มแล้วเรายังนอนไม่หลับแล้วเราควรทำอย่างไรปิดไฟทั้งหมดปิดเสียงปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุให้หมดแล้วก็นอนราบแล้วก็ทำตัวให้สงบก็เพราะว่าเรานอนไม่หลับเราก็เลยเปิดไฟแล้วก็อ่านหนังสือเปิดดูโทรทัศน์แล้วก็ฟังดนตรีไม่ควรเด็ดขาดถ้าเราปิดไฟแล้วปิดเสียงทุกอย่างแล้วก็พยายามที่จะ
นอนราบแล้วก็ให้สงบถ้าอยู่ในนอนขนาดนั้นน่ะ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้เท่ากับนอนหลับสนิท2ชั่วโมงเพียงหลับตา4ชั่วโมงเท่ากับนอนหลับสนิท2ชั่วโมงแล้วก็พยายามที่จะนอนแล้วก็จะพยายามท่องจำข้อพัมพีแล้วก็คุ้นคิดถึงพระเยซูคุ้นคิดถึงคุ้นคิดถึงข้อพัมพีส่วนปัญหาต่างๆขัดแย้งความกัดเพิ่มใจนั้นให้ฝากไว้กับพระเยซูแล้วคนที่เริ่มที่จะทานอาหารฟื้นฟูอาหารหลังการอดอาหารไม่ควรจะทานอะไรตามใจเราจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเตรียมอาหารให้ตามจำนวนที่เหมาะสมขณะที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะต้องไม่กินตามที่ไม่ควรทานอาหารเสริมหรือกินยาที่คนอื่นเอาอาหารมาให้นะอาหารจากภายนอกเนี่ยไม่ควรทานเราจะต้องทานจากสิ่งที่ห้องอาหารจัดเตรียมให้เท่านั้นเช่นเดียวกันเวลาเราทานผลไม้แล้วก็ยาทุกชนิดหลังจากที่มาปรึกษากับข้าพเจ้าแล้วแล้วก็สิ่งที่ข้าพเจ้าได้แนะนำนั้นท่านก็สามารถที่จะงดได้ผู้ที่มีปัญหาเบาหวานแล้วก็มาที่นี่ในกรณีนี้เราพยายามที่จะควบคุมน้ำตาลในเลือดเพราะนั้นคุณไม่ควรกินยาลดเบาหวานหรือฉีดอินซูลินเพราะนั้นปริมาณอาหารที่คุณทานที่นี่เนี่ยมันจะน้อยกว่าที่คุณกินที่บ้านเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดของคุณนั้นจะไม่สูงขึ้นเกินไปในขณะที่ทานกินอาหารที่ทางนี้จัดให้แล้วคุณยังกินยาไปในเวลาเดียวกันนั้นน้ำตาลในเลือดของคุณจะลดต่ำเกินไปแล้วมันจะเป็นอันตรายในขณะที่เราอยู่ที่นี่ตอนนี้เนี่ยเราจะให้ร่างกายเนี่ยทำงานของมันแทนที่จะให้ยาทำงานหน้าที่ของมันเพราะนั้นอย่ากลัวให้เราตรวจน้ำตาลในเลือดของเราอย่างสม่ำเสมอถ้าน้ำตาลในเลือดมันสูงเกิน200เราก็อาจจะใช้อินซูลินได้นิดหน่อยถ้าน้ำตาลขึ้นลงๆประมาณ100ถึง200ก็ควรจะควบคุมด้วยอาหารเพราะฉะนั้นจำนวนอาหารมากเกินไปแน่นอนน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าน้ำตาลของมันสูงเกินไปเราก็ควรทำยังไงเราควรจะออกไปแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ในมื้อต่อไปเราก็ควรจะทานอาหารน้อยลงในชีวิตประจำของวันเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยร่างกายของเรานั้นต้องเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยร่างกายของเรานี่จะจัดการกับปัญหาของมันเองเพราะฉะนั้นอย่ารีบไปกินยาแล้วก็ไม่ต้องกลัว
เพราะด้วยความเชื่อเนี่ยเราจะต้องเชื่อฟังในพระคำของพระเจ้าแล้วก็ให้ร่างกายของเรานั้นจัดการดูแลฟื้นฟูตัวของมันเองแล้วคำแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือเราจำเป็นที่จะต้องฟังคำบรรยายนี้อย่างตั้งใจฟังบางคนเนี่ยมาแล้วก็มาสายมาฟังบรรยายสายเวลาเราได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงแล้วเนี่ยก็ให้รีบมาที่ห้องประชุมเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีเวลาก็ให้เราอ่านหนังสือคู่มือที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้เนี่ยเป็นโอกาสที่สอนให้เรารู้ว่าเราจะดูแลร่างกายของเราต่อไปอย่างไรหลังจากสัมมนานี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราพลาดช่วงเวลานี้แล้วเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยแล้วเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็จะมีชีวิตอยู่เดิมๆที่เราเคยมีแล้วมันก็จะมีปัญหากลับมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเจ็บป่วยมากกว่าเดิมอีกเวลาคนที่เพิกเฉยแล้วก็ละเลยเขาก็ทำให้เขาเจ็บป่วยพระเยซูได้พูดกับต่อเขาด้วยความเมตตาพระเยซูได้สงสารแล้วก็เมตตาต่อคนเหล่านี้พระเจ้าพระเยซูต้องการให้คนพวกเราได้สอนให้กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นสถาบันสุขภาพเหล่านี้แบบนี้เป็นที่สถานที่ที่เราจะต้องสอนผู้อื่นให้เรียนรู้ก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเราจึงใช้ชีวิตที่ผิดก็เพราะว่าไม่รู้เรากินอย่างผิดเราจะต้องลืมชีวิตเดิมๆแล้วก็เรียนใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเสียใหม่หลายปีก่อนในประเทศอเมริกาในเมืองดัลลัสก็มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งมาเขาปี4นักศึกษาแพทย์ปี4แล้วเขาเป็นเบาหวานค่อนข้างรุนแรงเขามีอาการซับซ้อนหลายอาการแล้วก็เพราะนั้นตาของเขาเนี่ยเกือบจะบอดแล้วแม่ของเขาเป็นแม่ของเขาเป็นผู้ปกครองโบสถ์ของ Presbyterian เขาก็ส่งลูกชายเนี่ยไปเรียนหมอที่อเมริกาเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประกาศด้วยการรักษาเขาไปที่อเมริกาแล้วก็อยู่มัธยมเนี่ยแล้วก็เอาน้องไปด้วยหมายถึงว่าแม่ก็ส่งน้องไปด้วยแล้วก็พี่คนโตกับน้องชายทั้งก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็อยู่ที่นั่นด้วยกันก็เพราะว่าตอนนี้เขามีน้องชายเขาจึงต้องดูแลน้องชายด้วยแล้วเขาก็ไปโรงเรียนเขาเรียนอยู่ที่เกาหลี6ปีแล้วก็ไปอเมริกาเลยเพราะไปที่นั่นเขาจึงไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เลยเครียดแล้วเวลากลับมาบ้าน
ก็ไม่มีหมายถึงว่ากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ไม่มีญาติพี่น้องเขาก็ต้องทำงานดูแลเป็นเหมือนกับเป็นพ่อให้กับน้องชายเวลาเขาจบมัธยมแล้วก็เข้าไปในโรงเรียนแพทย์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเป็นเบาหวานก็เพราะว่าเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกเหงาแล้วบ่อยครั้งเขาก็กินอาหารเขาหิวก็ไม่มีอะไรทำเขาก็เลยหิวเพราะว่าทางอารมณ์เนี่ยเขารู้สึกเปลี่ยวเปล่าเพราะนั้นเขาก็เลยเติมความสุขเนี่ยด้วยการกินเพราะฉะนั้นในตู้เย็นของเขานั้นก็เติมอาหารที่เขาชอบชื่นชอบเนี่ยเต็มตู้เย็นไปเมื่อกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ดึงออกมากินเอาออกมากินเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันมีผล อะไรต่อร่างกายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารที่ดีอาหารที่ไม่ดีเมื่อเขาทำอย่างนั้นร่างกายของเขาก็อ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อเขาอยู่ปีหนึ่งของนักเรียนแพทย์เนี่ยก็เขาก็รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเมื่อเขาเรียนโรงเรียนแพทย์เขาก็ได้เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นอย่างไรในขณะที่เขาเรียนถึงปี4อาการซับซ้อนของเบาหวานนั้นก็เริ่มน้ำตาลในเลือดก็สูงแล้วขาข้างหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มชาและสายตาเนี่ยก็เริ่มที่จะสูญเสียไปมองอ่านก็ไม่ค่อยได้แต่จากความรู้ความเข้าใจที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเขารู้ว่าโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายเขาก็จึงกลัดกลุ้มใจมากแล้วเมื่อเขารู้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคเนี่ยมันไม่มีคำตอบเพราะนั้นเวลากลางคืนเขาก็เริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเพราะเขาอยากจะรู้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มันต่างกันยังไงแล้วก็แพทย์แผนโบราณเนี่ยจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ยังไงเพราะนั้นเขารู้ว่าจากที่เขาได้เรียนรู้ว่าหลายโรคเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเพราะนั้นแม้แต่โรคของตัวเองก็ยังไม่สามารถจัดการได้คนไข้ที่เป็นมะเร็งมากมายก็ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วก็โรคไขข้ออักเสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันอย่างเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้เขาก็จึงรู้ว่าสรุปได้ว่ายาเนี่ยมันรักษาไม่หายเขาก็เลยรู้สึกท้อใจแล้วก็กัดกลุ้มใจถ้าฉันช่วยสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาฉันยังช่วยด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยฉันช่วยคนอื่นไม่ได้แล้วจะเรียนไปทำไมจะเป็นหมอไปทำไมฉันรักษาตัวเองไม่ได้แล้วเป็นหมอไปทำไมหลังจากที่คิดนานหนักแล้วก็โทรไปหาแม่ที่เกาหลีเนี่ยสภาพของฉันเป็นของผมเป็นอย่างเงี้ยเป็นอาการซับซ้อนของเบาหวานเป็นอย่างเงี้ยความไม่มีความเชื่อมั่นในการเรียนต่อแม่ก็เลยรีบบินไปอเมริกา
먼저 해에 제가 달라스에 가서 건강 세미나를 한 적이 있습니다. But the year previous year แต่ว่าปีก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่ใช่ชอยได้ไปจัดการสัมมนาที่ดัลลัสที่อเมริกาแล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยเรื่องราวของเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกกระจายไปในกลุ่มของชนเขาคนเกาหลีแล้วก็นั้นอาจารย์เซเวนเดย์อเมติสคนเกาหลีที่นั่นเนี่ยได้ยินเรื่องราวคนนี้อาจารย์คนนั้นก็เลยแนะนำให้นักศึกษาคนนี้เนี่ยให้กลับไปที่แบทเทลที่เกาหลีศูนย์สุขภาพแบทเทลเมื่อเข้ามาที่เบธเอลเวลาเข้าไปในโบสถ์เนี่ยมันจะต้องเป็นบันไดขึ้นไปมันค่อนข้างเป็นบันไดที่ต่ำไม่ชันแต่เพราะว่าขาของเขาเนี่ยประสาทขาของเขาเนี่ยมันตายไปแล้วเขาไม่สามารถยกขาก้าวเท้าเข้าไปในขึ้นบันไดแค่ก้าวสองก้าวเขาก็ต้องไปข้างๆด้วยเป็นทางที่เขาทำไว้สำหรับรถเข็นเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนทางของรถเข็นได้เพราะนั้นที่เท้าของเขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยและในช่วงบรรยายเนี่ยเขานั่งข้างหลังสุดเลยเขาก็เริ่มอดอาหารด้วยผลไม้หลังจากสามวันเขาก็เริ่มที่จะขึ้นลงขั้นบันไดที่เขาตอนแรกเนี่ยขึ้นไม่ได้ตอนแรกเนี่ยขาของเขาไม่มีความรู้สึกตอนนี้วันเวลานี้เขาเริ่มที่จะรู้สึกได้เขารู้สึกว่าโอ้ถ้าตาของฉันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังจะดีแค่ไหนตอนนั้นเรากำลังร้องเพลงโบสถ์จะดูหนังสือเพลงอยู่แล้วก็หนังสือเพลงเนี่ยเขาอ่านไม่ออกดูตัวหนังสือไม่ออกเลยประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นมันเป็นวันซาบาโตในเวลาเช้าที่ข้าพเจ้าได้บรรยายเขาเริ่มเขาบอกเพราะว่าโอ้เขาเห็นใบหน้าของมิสซิชอยตอนแรกเนี่ยเขาเห็นหน้ามัวมัวตอนแรกเห็นหน้ามัวมัวตอนนี้เขาเริ่มที่จะเห็นอ๋อเสื้อผ้าแบบนี้แต่งกายแบบนี้หน้าตาแบบนี้เขาก็เลยเริ่มเอาหนังสือเพลงออกมาเปิดดูเขาบอกโอ้เขาเริ่มที่จะอ่านได้เห็นได้ว่าข้าพเจ้าบรรยายเสร็จแล้วเขากำลังเดินออกมาเขาก็มาแล้วก็มากอดข้าพเจ้าแล้วก็ร้องไห้โอ้ผมรู้สึกขอบคุณมากเพราะปัญหาที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายๆแค่นี้เหรอเวลาผมมาที่นี่ผมไม่เคยคาดหวังอะไรแบบนี้เลยผมคิดว่ามันไม่มีคำตอบสำหรับโรคภัยไข้เจ็บยกเว้นแพทย์แผนปัจจุบันตอนแรกผมคิดเช่นนั้นหลังจากที่มาเนี่ยผมได้เรียนรู้ว่ามีการบำบัดที่พระเจ้าได้ทรงพระผู้สร้างได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ผู้ที่วินิจฉัยร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็สามารถรักษาเราให้หายได้นั่นก็เป็นแพทย์ของแพทย์ก็คือพระผู้สร้างนั่นแหละในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาคนได้ศึกษาเขาไม่เข้าใจว่า
สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรคือนั่นเป็นเพราะฉะนั้นเขาจึงรักษาตามอาการไม่ใช่รักษาจากต้นเหตุแต่รักษาตามอาการเพราะนั้นชายคนนี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนกับมันไม่มีทางออกแล้วแต่เมื่อเขาได้เห็นพระผู้สร้างเขาเริ่มได้เห็นว่าประตูที่เคยปิดอยู่เนี่ยมันเริ่มเปิดออกแล้วเวลาเขามาแล้วมิสซิสชอยก็บอกให้ทานผลไม้เขาบอกว่าผมกินทั้งวันก็ยังหิวแล้วให้กินผลไม้แค่นี้แล้วยังจะอยู่ได้เหรอถ้าผมอยู่นานๆผมก็คงจะอดตายแน่แต่ว่าเขาไม่มีทางออกทางเลือกอื่นเขาจึงต้องเชื่อฟังเพราะฉะนั้น3วันต่อมาปลายประสาทนั้นเริ่มที่จะรู้สึกเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆแตกต่างนะจากในที่นี้และอาการซ้อนแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปและชีวิตเดิมที่เขาเคยมีเนี่ยเขาปิดความนึกคิดของตัวเองเขามักจะหิวเสมอแล้วก็มักจะรู้สึกว่ากินยังไงก็ไม่พอแล้วความนึกคิดของเขาเราที่เคยมีแบบนี้มันก็เริ่มที่จะหายไปบางคนในที่นี้เราเคยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้ไหมสามวันหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะตั้งอกตั้งใจจดทุกอย่างที่เขาได้ยินได้ฟังแม้แต่ไปโบสถ์กับแม่เขาก็คิดว่าพระคำของพระเจ้าแต่ก่อนเนี้ยเขาคิดว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับการกินการอยู่นะถึงแม้ว่าเขาไปโบสถ์หลายครั้งเขาได้ยินได้ฟังคำเทศนาเขาอธิษฐานหลายครั้งแต่เขาไม่เคยคิดว่าพระคำของพระเจ้าและการอธิษฐานเราว่ามันไม่เขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการกินการอยู่ของเขามันแค่เขาก็เลยคิดว่าแม่เนี่ยบังคับให้เขาไปแล้วก็ฝืนตัวไปต้องไปฝืนใจไปโบสถ์ฝืนใจไปเรียนฝืนใจไปเรียนแพทย์ตามใจของแม่ตามความประสงค์ของแม่แต่เวลาเขามาที่เบธเอลเนี่ยเขาได้เรียนเห็นว่าเขาได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าอย่างที่เขาไม่เคยได้เห็นได้ยินมาก่อนแม้ในโบสถ์ของแม่ก็ตามเวลาเขาได้ฟังคำบรรยายของเทศนาของอาจารย์แต่เขาไม่เคยเข้าใจแต่เวลาเขามาเบธเอลเนี่ยเขาได้เห็นพระคำของพระเจ้ามันเกี่ยวเนื่องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันเขาเริ่มที่จะเห็นพระเจ้าพระเจ้าผู้ที่สร้างร่างกายของเราขึ้นมาเขาเป็นผู้ที่พระองค์เป็นผู้ที่รู้จักระบบร่างกายของเราเป็นอย่างดีร่างกายอวัยวะที่ซับซ้อนต่างนั้นน่ะได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นพระเจ้ารู้ดีผู้ที่สร้างร่างกายและจิตใจของเราพระองค์เป็นผู้ตั้งรู้ดีเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดถ้าพระองค์เป็นพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะซ่อมแซมร่างกายของเราได้เพราะนั้น
ธาตุแท้ของการแพทย์เนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกวันที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็รู้สึกท่วมท้นในความปิติยินดีที่เขาได้เรียนรู้ทุกวันเมื่อเขาได้เรียนรู้มากขึ้นเขาก็กลับไปค้นคว้าต่อเพิ่มเติมในห้องของตัวเองเขาอยู่ที่นั่นประมาณนานกว่าเดือนหนึ่งน้ำตาลในเลือดของเขานั้นเป็นปกติอาการต่างๆแทรกซ้อนซับซ้อนของเบาหวานนั้นหายไปหมดเมื่อเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ได้เป็นพยานเขาบอกว่าผมมาต้องการที่จะเป็นแพทย์แล้วจึงไปอเมริกาไปเรียนหมอผมไม่มีความเชื่อมั่นในAnd if I want to be a missionary, then I need to have a confidence in Jesus. And I didn't have confidence. เพราะว่าผมไม่มีความเชื่อมั่นในพระเยซูเนี่ยผมจึงไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นมิชชันนารีถึงแม้ว่าผมเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระเยซูมากมายแต่ผมก็ไม่รู้จักพระองค์และไม่มีความเชื่อมั่นในพระองค์ผมไม่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นให้รู้จักกับพระเยซูได้เพราะผมเองก็ยังไม่รู้จักตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้มาที่นี่เนี่ยผมได้เรียนรู้ว่าเวลาผมพบกับคนไข้เนี่ยผมควรจะทำอย่างไรตอนนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วเวลาพบกับคนไข้ผมจะแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูให้กับผู้อื่นได้อย่างไรเวลาผมได้มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้เนี่ยผมก็จะมักจะกล่าวโทษพระเจ้าผมต้องการที่จะเป็นผู้ประกาศด้วยการรักษาแล้วแต่ว่าผมก็ต่อว่าพระเจ้าทำไมปล่อยให้ผมเป็นโรคเบาหวานนี้ได้ผมก็ไม่เข้าใจแต่หลังจากที่ผมมาที่นี่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้ผมเป็นตอนนั้นผมได้เรียนรู้ว่าผมได้ละเมิดกฎสุขภาพที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ผมได้ใช้ชีวิตผิดๆแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเรียกผมเพื่อพระองค์จะได้รักษาผมให้หายซาตานพยายามที่จะทำลายผมทำให้ผมเจ็บป่วยแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่สอนผมแล้วรักษาผมตอนนี้พระองค์ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาทำไมถึงเขาจะต้องเรียนแพทย์แน่นอนเป็นการเป็นหมอนั่นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วก็จ่ายยาได้บางทีผ่าตัดได้เขาเข้าใจว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าการร่างกายทำงานอย่างไรแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีผลอย่างไรก็อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้แต่เวลาคนเราเนี่ยมีชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเวลาคนใช้ชีวิตอย่างถูกๆแล้วเนี่ยแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีsorry I didn't understand sorry can
If เวลาเขาพบคนไข้แทนที่เขาจะให้ยาแทนที่จะให้ยาหรือผ่าตัดแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือช่วยให้เขาเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วแค่นั้นเมื่อนั้นแหละเมื่อเขาใช้ชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของหมอเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเขาได้เขาจึงคิดเช่นนั้นเขาก็พบว่าในการประกาศด้วยการรักษาที่มีใช้ความรู้ความเข้าใจ Now because most doctors today เพราะว่าแพทย์ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาเข้าใจเมื่อเขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับพระคำของพระเจ้าอย่างไรเขาจึงมีความมั่นใจในการดูแลคนไข้ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากแล้วเขาตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าฉันอยากจะแบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องของหมอที่ฉันได้พบในอเมริกามันเป็นคนไข้ที่ฉันได้พบในวอชิงตันดีซีในขณะที่จัดสัมมนาแบบนี้เขาป่วยเป็นตับอักเสบแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นมะเร็งตับครอบครัวของเขาตั้งแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยมันเป็นเขาเป็นสมาชิกโบสถ์เพรสเบเทเรียนเมื่อเริ่มเป็นมะเร็งตับเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันรักษาหายากมากเขาจึงไปหาหมอที่เชี่ยวชาญโรคตับนี้ไปทั่วอเมริกาแล้วกลับมาที่เกาหลีไปหาหมอที่ดีที่สุดที่เขาสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่มีหาไม่เจอเขาในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมายึดมั่นในพระเจ้าเขาเป็นผู้ปกครองโบสถ์แล้วสมาชิกโบสถ์แล้วก็อาจารย์โบสถ์นั้นแล้วทุกคนก็อดอาหารอธิษฐานเพื่อหมอคนนี้แล้วก็เขาก็ไปหาหมออ๋อแล้วเขาไม่เพียงไปหาหมอด้วยเขาก็ไปหาอาจารย์หลายๆคนแล้วก็ให้อาจารย์วางมืออธิษฐานเผื่อเขาแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็แย่ลงท้องของเขาเนี่ยก็ใหญ่เต็มไปด้วยน้ำใบหน้าของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะจอนดิสนี่แปลว่าอะไรเราไปหาหมอเขาบอกว่าขอโทษไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วก็หมอบอกว่างั้นคุณก็อธิษฐานต่อพระเจ้าของคุณแล้วกันแล้วก็อธิษฐานหลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นจอห์นดิส how to spell จอห์นดิสคิวสีเหลืองโอเคและในที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเ
I got it. Okay, ดีซานโรคดีซานตะกี้จอนดิสคือโรคดีซานตอนนี้เขาอายุ60ปีอายุเขา60ปีเนี่ยตลอด60ปีที่เขาไปโบสถ์มาเนี่ยแล้วเขาเป็นผู้ปกครองโบสถ์ด้วยเขาก็รับใช้พระเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทางการเงินเนี่ยเขาก็บริจาคช่วยเหลือโบสถ์คริสตจักรมากมายเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนในโบสถ์ทั้งหลายเนี่ยก็รวมใจกันอธิษฐานอดอาหารเผื่อผู้ปกครองคนนี้หมอคนนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรและร่างกายของเขาก็แย่ลงจนอาการหนักมันถึงเวลาที่เขาเนี่ยแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาคิดว่าเนี่ยความเชื่อเหล่านี้มันหมอคนนี้เขาเลยบอกว่าเนี่ยพระเจ้าที่เขาเคยเชื่อมาตลอดเนี่ยไม่มีตัวตนไม่อยู่กับเขาถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วอธิษฐานหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วทำไมพระองค์ไม่ตอบอ่ะไม่ให้ความช่วยเหลือล่ะเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีพระเจ้ามั้งพระเจ้าไม่มีตัวตนสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันเลวไหลขณะที่เขากำลังจะตายเขาก็ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเราคิดว่าพระเจ้าไม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าพระเจ้าผิดไหมที่ทำให้เขาเจ็บป่วยเนี่ยความเป็นจริงก็คือว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าด้วยอย่างเข้าใจเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่เข้าใจพระเจ้าเราอธิษฐานอย่างผิดเรารอคำตอบด้วยผิดเป้าหมายเพราะนั้นเขาก็เลยละทิ้งความเชื่อไม่เชื่อพระเจ้าอีกต่อไปแล้วก็รอวันตายแต่มีญาติพี่น้องคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นแอดเวนทิสสมาชิกโบสถ์แอดเวนทิสในเวลานั้นเนี่ยเขาได้ดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้แล้วเขาญาติคนนี้ก็เอาไปให้หมอคนนี้ได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ฟังได้ยินแล้วเนี่ยเขาสนใจเขาก็เลยโทรศัพท์มาเขาอยากจะมาเวลาเขาโทรศัพท์มาเขาได้พบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เกาหลีฉันไม่ได้อยู่เกาหลีแต่ฉันอยู่ในอเมริกาฉันเขาก็เลยขอตารางว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนจังหวัดไหนรัฐไหนเพราะนั้นที่รัฐที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็อยู่ในวอชิงตันดีซีนั้นเพราะฉะนั้นภรรยาของเขากับน้องสาวของเขาก็มาที่การประชุมชั่วโมงแรกเนี่ยฉันได้อธิบายถึงกฎของการระบบหมุนเวียนของเลือดโลกที่พระเจ้าจักรวาลที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ของระบบหมุนเวียนมันเป็นกฎแห่งชีวิตที่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เมื่อเราปฏิบัติตามกฎของพระองค์เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงว่าเรานั้นได้ละเมิดกฎของสุขภาพกฎของการหมุนเวียนเราได้หลุดจากวงโคจรนั้นไปได้อย่างไรหลุดมาจาก
เมื่อเราละเมิดเมื่อเราละเมิดกฎบัญญัติไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นมันเราก็หลุดมาจากระบบการหมุนเวียนที่ทั้งจักรวาลเนี่ยมันดำเนินไปอยู่ดำเนินอยู่ได้ด้วยกฎของการหมุนเวียนร่างกายของเราก็มีกฎเกณฑ์เดียวกันแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการละเมิดกฎของพระเจ้าเมื่อเราละเมิดกฎสุขภาพของพระเจ้านั้นมันก็จะเกิดความบาปความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายแล้วความเชื่อของเรามาความเชื่อพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นพระผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลด้วยคำพูดของพระองค์เท่านั้นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นมันจะมียั่งยืนต่อไปได้อย่างนิรันดร์ถ้าดำรงอยู่ตามกฎของการหมุนเวียนแต่เมื่อเราไม่เชื่อฟังละเมิดกฎของพระองค์แล้วเราก็เป็นคนบาปแต่พระเยซูลงมาช่วยเราเราจึงสามารถกลับไปอยู่ในระบบนั้นได้อีกพระเจ้าสามารถที่จะสร้างเราขึ้นมาใหม่ได้และนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าความเชื่อของเรานั้นพระคำของพระเจ้าจะกระทำให้สำเร็จเมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังกฎของสุขภาพที่พระเจ้าทรงจัดตั้งขึ้นมาร่างกายสุขภาพของเราก็จะฟื้นตัวขึ้นเองการที่บอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแค่อดอาหารแล้วไม่นอนแล้วแค่อธิษฐานอย่างเดียวไม่นอนไม่หลับไม่นอนพระเจ้าทรงมีพระชนอยู่เมื่อเราขอพระเจ้าแล้วเราได้รับการจ่ายยาของพระเจ้านั้นก็คือพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าคือเหมือนเสมือนยาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับพระคำของพระเจ้าและได้เชื่อฟังพระคำของพระองค์ก็เหมือนกับว่าเราได้เข้าไปในระบบของการหมุนเวียนแห่งชีวิตเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังกฎบัญญัติที่พระเจ้าทรงจัดตั้งและพระองค์ก็จะเยียวยารักษาเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมานั้นเราจะต้องละทิ้งและพระองค์ทรงสรรหาน้ำให้เราดื่มได้ซึ่งมันหาได้ง่ายๆเราก็จะต้องดื่มน้ำแล้วเราต้องกินผลไม้แล้วกินอาหารที่ถูกต้องเมื่อเราได้ทำเช่นนั้นเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าความเชื่อของเราผิดเราไม่สามารถที่จะเชื่อมติดกับพระเจ้าได้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายให้กับเขาเข้าใจในบรรยายครั้งแรกและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคนทั้งหลายแล้วก็กลับไปแต่3คนนี้ก็ยังรออยู่น้องสาวคนเล็กก็มาหาข้าพเจ้าแล้วก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ฉันอธิษฐานตลอดมาบอกว่าขอให้พี่ชายหายเพื่อแต่ว่าวันนี้ฉันรู้แล้วว่าคำอธิษฐานของฉันเนี่ยอธิษฐานแบบผิดตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ได้รับคำตอบตอนนี้เมื่อเช้าฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกโอ้พระเจ้าขอทรงช่วยความเชื่อให้กับพี่ชายของฉันเพื่อพี่จะได้เชื่อฟังพระคำของพระองค์แล้วก็คนไข้นั้นก็ได้พูดกับข้าพเจ้าด้วยบอกว่าผมไม่ได้รู้จักพระเจ้าจนถึงเวลานี้สิ่งที่ผมที่เคยเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าเชื่อในพระเจ้านี้ผิดมาตลอด
ผมไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งผมคิดว่าพระเจ้าอยู่ในท้องฟ้าแล้วก็ผมก็แค่บอกว่าผมเชื่อในพระเจ้าผมเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าผมมีความเข้าใจในความเชื่อแบบนี้เนี่ยจึงเข้าใจแบบผิดๆนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้าใจและรู้จักพระเจ้าตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาผมเขาก็เริ่มที่จะหันกลับเขาก็เริ่มที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าอีกเขาเริ่มที่จะเชื่อฟังทุกกระเบียดนิ้วที่เป็นคำสั่งในพระคัมภีร์หยุดแล้วก็เริ่มที่จะทานผลไม้แล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้ำที่ในท้องนั้นก็เริ่มที่จะลดลงแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งดีซ่านที่ตาเหลืองเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็น้ำในท้องก็ลดลงนะตาเหลืองดีซ่านนี่ก็หายเขาเริ่มที่จะมีชีวิตชีวามันเป็นช่วงประชุมสั้นๆแต่ว่าการประชุมเสร็จสิ้นลงเขาก็รู้สึกหายดีขึ้นมากตอนนี้เวลานี้หมดแล้วเราท่านจะไปพูดต่อในชั่วโมงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปรอไหวไหมที่จะฟังในชั่วโมงหน้า ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่บิดาเจ้าเราไม่รู้จักพระองค์เราเข้าใจพระองค์ผิดแต่เวลานี้เนี่ยเราต้องการที่จะเข้าใจพระองค์รู้จักพระองค์เราต้องการที่จะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงเราไม่ต้องการที่จะมีความเจ็บป่วยที่เรามีอยู่ในเวลานี้เราไม่ต้องการความเจ็บป่วยแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงทราบดีถึงปัญหาของเราและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเยียวยารักษาเราขอทรงอวยพรให้กับเราทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน